ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโครงการอุบลสแควร์นายสมเพชรสร้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานหอการค้าภาคอีสานคณะกรรมการหอการค้าไทยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในพิธีเปิดสำนักงานในครั้งนี้นายมงคลจุลทัศน์ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานียื่นจดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2528โดยท่านผู้ว่าดนัยเกียรติสิริได้มีการเชิญนักธุรกิจอุบลในสาขาต่างๆเช่นสาขาเกษตรพาณิชย์อุตสาหกรรมสาขาการขนส่งมาประชุมหารือกันถือเป็นการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวต่อมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2529ได้มีการเรียกประชุมใหญ่และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดถาวรประจำปี2529และ2530ผลการประชุมครั้งนั้นได้ประธานหอการค้าคนแรกคือนายยงศักดิ์พรวัฒนากุลและเลขาธิการหอการค้าคนแรกคือนายสมชายสุรพัฒน์ตลอดเวลาที่ผ่านมา36ปีมีประธานหอการค้าทั้งหมด10ท่านปัจจุบันคนที่11คือนายมงคลจุลทัศน์ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในวาระปีบริหาร2564และ2565และนับตั้งแต่ก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมานั้นสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ตั้งอยู่ที่อาคารอุบลวานิชสมาคมและตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนับว่ามีความผูกพันกับอุบลวานิชสมาคมเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานที่ที่ค่อนข้างคับแคบดังนั้นเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการองค์กรที่เติบโตขึ้นเพื่อเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและเพื่อให้เป็นจุดประสานงานที่สะดวกยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการทำงานในยุคปัจจุบันหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มีการประชุมหารือกันและตัดสินใจย้ายสำนักงานแห่งใหม่มาอยู่ที่โครงการอุบลสแควร์อาคาร J101 เลขที่941ทับ26ถึง27ถนนชยางกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาซึ่งประธานหอการค้าในขณะนั้นคือนายนิมิตสิทธิไตรนับได้ว่าสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีแห่งใหม่แห่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี